1.61 อยู่วางอยู่แกนต้นของแว่นกลมและอยู่ห่างจากจุดสุ่ม16ซมรูปของมันอยู่ห่างจากจุดสุ่ม100ซมจงกำหนดระยะสุ่มของแว่นกลมมาแก้กันเลยก่อนอื่นหมดก็ต้องเต็มรูปก่อนเพื่อให้มันชัดเจนและกำหนดค่าเลขดีนี่จะเป็นแว่นกลมซึ่งคุณถามว่าจุดหุ้งหนึ่งวางอยู่แกนต้นของแว่นกลมและห่างจากจุดสุ่มจุดสุ่มคือนี่ F ห่างคือ16ซมนี่จะเป็น16ซึ่งตีเมตรรูปของมันอยู่ห่างจากจุดสุ่มนี่จะเป็นระยะของรูปหาจุดสุ่มคือ100ซังติเมตรแต่นี่หาแบนคือระยะห่างคือ Sนี่จะเป็นระยะห่างแต่รูปหาแว่นเป็น S ขีดเข้ามากำหนดกันเลยกำหนดให้ S เท่า16บวกให้ F และ S ขีดเท่า100บวกให้ F ซึ่งเราต้องหาคือระยะสุ่มของแว่นคือ F สามารถซอกหา F ได้จากสูตร F เท่า S คูณ S ขีดหารให้ S บวกให้ S ขีดเอามาแทนค่าเข้าจะได้อยู่16บวก Fคูณให้100บวก F หารให้16บวก F บวกให้100บวก F เท่าไป16คูณ100ออกอยู่1,600แล้ว16คูณ F จะได้อยู่16 F F คูณ100ออกอยู่100 F แล้ว F คูณ F จะได้อยู่ F กำลัง2 16บวก100จะออกอยู่116บวกให้2 Fซึ่งเราไล่คือ F เข้ามาคูณกันและจะไล่ F คูณให้116บวก2 F เท่ากับ1,600บวก16 F บวก100 F บวก F กำลัง2ซึ่งเรามาคูณเข้าจะได้อยู่คูณ F เข้าจะได้116 F บวกให้2 F กำลัง2กำลัง2เท่ากับบวกให้16 F บวกให้100 F บวกให้ F กำลังเราจะได้1,600 F โอ้ย116 F บวกให้2 F กำลัง2จะได้อยู่เมื่อเราเรียบไรมั้งเข้าไหมตัวรับเมื่อเราจะย้ายตัวรับหาตัวรับเพื่อจะไล่คัดกันออกจะได้อยู่116 F
ลบให้ f กำลังสองเท่ากับ1,600ซึ่ง116 f กับ116 f นี่ค่ะสามารถคัดกันออกได้ตอนนี้จะเป็น2 x กำลังสองกับ x กำลังสองคัดกันออกจะยังเหลือ f กำลังสองเท่ากับ1,600ซึ่ง f กำลังสองเราสามารถกดออกคือใส่5คันสองทั้งสองภาคจะได้อยู่ f เท่ากับ5คันสองของ1,600ถอน5จะออกอยู่40ฉะนั้น f จึงเท่ากับ40ซม